ดินมันสไลด์ออกไปของสวนด้านข้างเนี่ยถ้าเราไปเดินเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นการไปรบกวนทำให้ร่องดินเขาพังก็ดูในระยะไกลๆแล้วกันนะเพื่อนนะตรงนั้นก็จะมีล้อรถยนต์ที่ถูกเอามาทิ้งไว้เดี๋ยวเทสดูน้ำด้วยว่าเย็นป่ะโอ้โหตรงนี้ก็เห็นวิวตรงนี้เขาทำเป็นจุดชมวิวซ่อมแซมไม่ดีนะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนอะไรให้ดีก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วมานั่งพักผ่อนตรงบริเวณนี้ได้แต่ต้องระวังยุงสักนิดนึงกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้หลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราเสร็จจากภารกิจในการที่เข้าไปสำรวจสถานที่นึงก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องกลับมารับแอดมินแล้วตามสัญญาก็คือว่าเราอยากจะออกไปผจญภัยไปตามสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติน้ำตกเนี่ยก่อนที่ว่าผมจะไปรับแอดมินเนี่ยผมก็ได้แวะเข้าไปสถานที่นึงนะครับเพื่อไปสำรวจเพิ่มเติมนิดนึงก่อนทางกลับบ้านนะเพื่อนๆก็ได้เจอกับเส้นทางที่มีน้ำท่วมลงมาจากบนเขาครับมันเป็นลักษณะเป็นน้ำท่วมสักทีเดียวเพื่อนๆมันเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยเข้าไปสำรวจแล้วก็แทบจะไม่เจอกับผู้คนเลยนะครับแล้วก็รู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆไปก็เลยนำมาให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็มันมีพื้นที่ที่เป็นรอยต่อเข้าไปทางสวนเนี่ยเพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจนะเพื่อนนะส่วนเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยไปติดตามรับชมกันดูครับผมตอนนั้นขึ้นเคยเข้ามาถนนสายนี้นะเพื่อนนะแต่ยังไม่เคยเห็นบ่อดินตรงนี้เลยสงสัยเพิ่งมาขุดไม่นานนี้ใหญ่เบ้อเล่อเลยกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วข้างนี้ก็เป็นสวนครับอยากจะขึ้นไปดูตรงข้างบนนู้นจังเลยแต่ว่าน่าจะขึ้นไปยากเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร่องดินที่เขาขุดไว้แล้วกั้นเพื่อไม่ให้ดินมันสไลด์ออกไปของสวนด้านข้างเนี่ยถ้าเราไปเดินเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นการไปรบกวนทำให้ร่องดินเขาพังก็ดูในระยะไกลๆแล้วกันนะเพื่อนนะตรงนั้นก็จะมีล้อรถยนต์ที่ถูกเอามาทิ้งไว้หากมีงาน DIY ที่เกี่ยวกับล้อรถยนต์เนี่ยผมรู้แล้วว่าจะต้องมาเอาที่ไหนผมมีความคิดที่อยากจะทำที่นั่งที่ใช้ประโยชน์ได้จากล้อรถยนต์เก่าพวกนี้เพราะจะได้ไม่เอามาทิ้งหรือเผาทำลายโดยเป็นการทำลายธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์เพื่อนๆนำมันมาใช้ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนนะสุดสายปลายทางนี้ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางตันแล้วก็จะมองเห็นน้ำตกของที่ใดที่หนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ชัดเจนเพื่อนๆแต่มันเลือนลางเดี๋ยวไปดูกันบนเส้นทางตรงนี้ก็จะมีสันเพียงตาอยู่นะครับตรงโค้งขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ฐานเพียงตาตรงนี้ด้วยกล่าวอนุโมทนาสาธุครับจะได้รับบุญกุศลไป
จะใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยเพื่อนๆเพราะว่าหากเรามีความเชื่อเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกเส้นทางมีเจ้าของทุกเส้นทางมีสิ่งที่เคยใช้มาก่อนหากเราเชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เสียหายเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแต่อย่างใดเราก็ยังมุ่งหน้าไปต่อแต่เป็นเพียงความสบายใจเป็นเพียงสิ่งยึดเหนี่ยวว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเผื่อแผ่สิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นด้วยทำไมผู้อื่นเขาถึงจะไม่เอ็นดูเราไม่รักเรานะครับอันนี้ก็คือเสียที่ไม่ได้ที่เราจะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยดีเลยใช้ในการเกษตรได้ดีนะรถน่าจะเละแบบเละมากๆเป็นทางใหม่มั้งเพื่อนๆ เพราะว่าตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยน่าจะเป็นทางเข้าสวนที่เพิ่งเกิดใหม่อันนี้ผมไม่ไปสำรวจดีกว่าน้ำตกที่ผมเห็นครั้งนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นบ่อน้ำอันนี้แหละที่ลักษณะมันเหมือนกับเป็นน้ำไหลลงมาโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมกลับไปรับแอดมินดีกว่าเอ้าไงแต่งตัวอย่างนี้อ่ะทำขนมสิอะไรเนี่ยนับออเดอร์แล้วไหนบอกว่าจะไปเที่ยวเขาไงวันไหนวันนี้เดี๋ยววันนี้ทำขนมก่อนเอานี่เปิดรับออเดอร์กันขยันจริงๆเลยนี่แต่ว่าก็ต้องขยันนะค่อยไปวันหลังได้ไหมได้แต่ว่าก็เสียใจอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจแล้วอยากจะพาบุเป้ไปดูน้ำตกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเอาแล้วเอาภาพบรรยากาศมาอวดต้องตื่นเต้นต้องอยากไปช่วยทำขนมก่อนแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาได้ได้ไม่ต้องอ้อนอ้อนนี่อ้อนนะโอเคเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงเอาภาพบรรยากาศมาฝากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกันก็ได้เร็วว่ะ
ครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าวันนี้แอดมินก็น่าจะติดภารกิจที่จะต้องจัดเตรียมร้านแล้วก็รอรับออเดอร์ต่อไปนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปผจญภัยไปสำรวจตามสถานที่ต่างๆเพียงลำพังอีกเช่นเคยนะเพื่อนด้วยการที่เรารู้ว่าเวลาของเราเนี่ยจำกัดนะครับผมก็คิดว่าไม่อยากจะปล่อยเวลาให้ผ่านล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ก็จำเป็นจะต้องออกไปตะลุยคนเดียวก่อนนะเพื่อนนะก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆสถานที่ที่ผมเข้าไปสำรวจเนี่ยนำมาฝากให้กับเพื่อนๆแล้วก็แอดมินเนี่ยได้ดูด้วยเพราะเป็นการกระตุ้นผมคิดว่าสถานที่ตรงนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว้าวไม่มากก็น้อยเหตุการณ์และก็สถานที่นี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันดูในคลิปเลยนะเพื่อนๆนะไปกันครับเพื่อนๆไปดูกันให้เห็นกับตา
น้ำเย็นไหมครับเดี๋ยวเทสดูน้ำดูว่าเย็นเปล่าโอ้ไม่กล้าเล่นจริงเหรอตรงนี้ลึกไหมใช้ได้อยู่เก่งเก่งเก่งครับบรรยากาศนี่สุดๆมีน้องๆมาเล่นน้ำด้วยเมื่อกี้หอตรงนี้เป็นสกายลิงก์เพื่อนๆที่ว่าตอนก่อนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เปิดที่ว่าเป็นสลิงก์ข้ามไปต้นไม้แล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าปิดตัวลงเพราะว่าโควิดเนี่ยพาแอดมินมาเล่นน้ำดีกว่าน้ำแบบนี้เห็นละเดี๋ยวแอดมินต้องกรี๊ดเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนแอดมินมาเล่นน้ำอีกทีนึงให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูตรงนี้เป็นวังหูน่าเล่นมากเลยตัวน้ำมันดูขุ่นไม่ค่อยใสนั่นเพื่อนนะแต่มันสะอาดแน่นอนน้ำแรงสุดยอดอู้ไม่ได้เห็นสมุยเป็นแบบนี้นานมากแล้วเพื่อนๆน้ำมันไม่ค่อยมีตอนนี้เต็มที่เลยเหมือนกับว่าตรงนี้เขายังปิดไม่ได้เปิดทำการแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูนิดนึงว่ามันเป็นการให้บริการแบบใดบ้างนะครับเผื่อน้ำเยอะๆแบบเนี้ยน่าสนใจละเดี๋ยวเผื่อมีคนกลับมาเที่ยวเยอะแน่นอนพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเขาก็จะได้มีกำลังใจที่จะกลับมาเปิดได้อีกinformation ครบครันถ้าทำความสะอาดอะไรดีๆเนี่ยน่าใช้บริการเลยล่ะเพื่อนหรือตรงนี้ก็เห็นวิวตรงนี้เขาทำเป็นจุดชมวิวซ่อมแซมไม่ดีนะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนอะไรดีก็ใช้งานได้ตามปกติละนี่ว่าจะเป็นส่วนที่ทำเป็นร้านอาหารได้คนก็จะมานั่งดื่มกินตรงนี้สบายเห็นวิวน้ำตกโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยธรรมชาติมันกำลังฟื้นคืนไงถ้าจะดูวังเวงดูวังเวงไม่มีคนมานั่งพักผ่อนตรงบริเวณนี้ได้แต่ต้องระวังยุงสักนิดหนึ่งไม่ได้ล็อกคอรถด้วยเพื่อน
เดี๋ยวเอาวิดีโอนี้ไปให้แอดมินดูก่อนแอดมินว่ายังไงก็ว่าตามนั้นอ่ะมาเล่นน้ำกันวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวยุงมากยากันยุงอยู่ที่รถธรรมชาติมันสวยสดงดงามเสมอเพื่อนๆแต่ว่าบางสถานที่เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติน่าจะทุกสถานที่ครับเพื่อนๆนะให้เกียรติทุกสถานที่ครับมันก็จะไม่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นจริงๆเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าใครที่ว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ให้เกียรติสถานที่นั้นน่ะก็มักจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแต่คนที่ให้เกียรติน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะเพื่อนๆนะก็อาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่ค่อยได้ยินกันอ่ะมันเป็นกฎธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะเจอเรื่องที่ไม่ดีทำสิ่งดีๆก็มักจะเจอแต่เรื่องดีๆง่ายๆมันเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันในสถานที่แห่งนี้เนี่ยในคลิปต่อไปเลยที่เกี่ยวกับความบ้าคลั่งของแอดมินเมื่อได้เจอน้ำตกเจอกันครับสวัสดีครับจะจมะพามาได้สบายเป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านปลายทางคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงได้รับประโยชน์จากคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและยังสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับทีมงานและเพื่อนๆในช่องแชทได้เสมอเช่นเคยสุดท้ายนี้การใช้รถไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามนะฮะเราจะมาช่วยกันใช้ความระมัดระวังทั้งตัวเราและผู้ใช้เส้นทางร่วมกับเราเสมอกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน